สวัสดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเป็นการทบทวนก่อนสอบมิดเทอมนะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยจะอ่านสไลด์ให้นะแล้วก็อธิบายนักศึกษาก็สามารถที่จะดูวนซ้ำได้นะครับในส่วนที่ว่าเป็นโค้ด HTML หรือว่าโค้ด JavaScript เนี่ยอาจารย์ก็จะมีคำอธิบายให้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้งั้นเราเริ่มกันเลยนะสไลด์โชว์เริ่มกันที่บทแรกนะก็คือเรื่องของ Introduction to HTML แล้วก็ Form ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของ HTML ภาษาที่เป็นแท็ก HTML แล้วก็เรื่องของ Form ที่ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้นะครับเข้าสู่ HTML Course Outline นะครับก็เป็นตามนี้เหมือนที่เคยอธิบายไปครึ่งแรกเนี่ยก่อนมิดเทอมเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องของ HTML Form CSS นะครับแล้วก็เรื่องของ JavaScript นะส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องของ PHP นะครับ HTML นี้ย่อมาจาก Hypertext Markup Language นะครับHypertext Markup Language ตามตัวเลยความหมายก็คือข้อความที่มันเป็นลักษณะของการ Markup Markup ในที่นี้คือเป็น Tag Base นะครับว่าในส่วนที่ให้เป็น Body ก็มี Tag ที่ชื่อว่าเปิด Body แล้วก็ปิด Body อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า Markup HTML นี้เราใช้กับ Browser ได้ทั้งนั้นนะครับได้แก่ IE, Firefox, Opera, Safari หรืออื่นๆนะที่เรารู้จักใช้ได้หมดจริงๆแล้วคำว่า browser นี่คือโปรแกรมที่แสดงผลนะครับภาษา HTML ได้ทีนี้เครื่องมือในการพัฒนาหรือว่าในการเขียน HTML เนี่ยเราก็ใช้พวก text editor เพราะว่ามันเป็น text นะฮะ hypertext ก็ได้แก่พวก notepad ก็ได้ edit plus ก็ได้หรือว่า notepad plus อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เครื่องมือประเภทที่เป็นWhat you see is what you get เนี่ย WY what you see is WYG is what you get เนี่ยนะครับอย่างเช่นพวก Deriver ช่วยก็ได้โครงสร้างของ HTML เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเปิด HTML แล้วก็ปิด HTML จะสังเกตว่าอาจารย์จะโยงให้เป็นคู่ๆให้ดูนะฮะมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดมีเปิด Title แล้วก็ปิด Title เปิด Body ปิด Body อย่างเงี้ยเราเรียกว่าโครงสร้างของ HTML คุณสมบัติ HTML เนี่ยเป็นลักษณะ case insensitive case insensitive หมายถึงว่าตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันไม่สนใจครับ in ก็คือไม่สนใจสามารถใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องมีแท็กปิดก็ได้นะแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีแท็กเปิดตัวภาษาจะได้รู้ว่าอ้อตรงนี้เริ่มการทำงานสามารถที่จะสลับแท็กได้ลักษณะอย่างนี้ attribute เนี่ยควรใส่เครื่องหมายนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าฟันหนูนะฮะหรือเรียกว่า quote ก็ได้ double quote นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใส่เครื่องหมายนี้ก็ได้นะครับก็ได้แต่ควรใส่เพื่อความง่ายว่าอ๋อของที่อยู่ใน double quote เนี่ยหรือว่าฟันหนูเนี่ยมันคือ attribute หรือว่าเป็นค่าของตัวแปรข้างหน้าลักษณะนี้นะครับแท็กมีความหมายตายตัวนะเช่นตัว B ก็คือตัวหน้าเอาละฮะแท็ก H1 ก็คือการเปิด heading tag slash H1 ก็คือการปิดแท็กนะครับข้อความที่อยู่ระหว่างแท็กนี้มันจะมีคุณสมบัติตามแท็กที่มันมีอย่างเช่น H1 ก็คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ระดับ1นะข้อความที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวหน้าแล้วก็ตัวใหญ่แท็ก EM ข้อความที่อยู่นี้จะเป็นตัวเอียงEM ก็ย่อมาจาก emphasize นั่นเองคือการเน้นให้เป็นตัวเอียงนะครับรู้จักกับ attribute ครับ attribute เนี่ยเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับแท็กนะครับ attribute คืออะไร attribute ก็เหมือนค่าของมันนะฮะค่าของมันยกตัวอย่างเช่น tag body เนี่ยมันจะมีค่าที่เป็น bg color หรือว่าสีพื้นหลังเนี่ยเท่ากับ green เราเรียกBG color เท่ากับ green เนี่ยว่าเป็น attribute ของ body นึกออกไหมครับแปลว่าแท็ก body มีค่าพื้นหลัง
เป็นสีเขียวนั่นเองนะฮะ Tactable BG Color 0000FF อันนี้ก็คือมีค่าพื้นหลังเท่ากับ 0000FF นะครับซึ่งตรงนี้เวลาที่เราจะอ่านเนี่ยเราก็อ่านเป็น RGB อะครับ2ตัวแรกก็คือ R 2ตัวทำบาร์ก็คือ G แล้วก็2ตัวสุดท้ายก็คือ B เพราะนั้นนี่ก็เป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ Table Width 300ตรงนี้หน่วยเป็นพิกเซล300พิกเซลฟอนต์ไซส์เท่ากับ16ก็คือฟอนต์นะฮะเห็นว่าไซส์เท่ากับ16เนี่ยคือ attribute ของฟอนต์นั่นเองคือค่าของฟอนต์นะครับทีนี้เรารู้จัก attribute ละแท็กประเภทต่างๆtitle เป็นตัวกำหนดชื่อนะคือชื่อข้างบนตรงเนี้ยเราจะกำหนดด้วยแท็ก title ตัว p เปิดแล้วก็ปิด p เนี่ยทำให้ข้อความที่ตามมาเนี้ยมีการทำย่อหน้าให้1ครั้งลักษณะอย่างนี้ครับตรงเนี้ยนะครับก็คือแท็ก p นั่นเองเป็นการทำย่อหน้า image screen src เท่ากับตรงนี้เป็นการแทรกรูปเข้าไปตรงนี้รูปตรงนี้ก็มาจาก image src นั่นเอง br เว้นบรรทัดนะครับก็คือช่องนี้เป็นการเว้นบรรทัดด้วยแท็ก br การกำหนดสีพื้นหลังก็ต้องไปกำหนดที่ body แท็ก body โดยที่ให้ attribute bg color เนี่ยเท่ากับสีนั่นเองนะครับกำหนดอย่างเดียวก็ได้ bg color เป็น black แล้วก็แท็กเป็น white อย่างเงี้ยเราก็จะได้แบ็คเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างซิมีไหมไปดูที่ source code ซึ่งโพสที่นักศึกษาจะโหลดตรงนี้มาได้เนี่ยมันก็อยู่ในตัวที่อาจารย์แชร์ไว้ใน Sugar Sim แล้วนะครับผมลองเปิดดูโอ้ไม่ใช่นี้เนาะโค้ดที่เป็นสีแปลว่ายังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเราทดลองพิมพ์เองก็ได้นะครับหรือจะ copy paste ไว้เลือก text editor ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวขอปรับฟอนต์นิดนึงฟอนต์ใหญ่มากนะครับยังไม่เข้าใจมันใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้โปรแกรมก็ได้อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถเขียน HTML ได้ด้วยโปรแกรมประเภท Text Editor ได้ทั้งนั้นนะอาจารย์ลองใช้ TextMate เป็น Text Editor ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็แค่ทำการเซฟเลือกสถานที่ที่จะเซฟนะครับสมมติว่าไว้ที่desktop แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น html แค่นั้นเอง title html นะครับลองไปรันดูนะครับ title html อยู่นี่เปิดมาปุ๊บเราก็จะได้พื้นหลังสีดำตัวอักษรสีขาวนะตามนี้เลยโอเคนะครับดูต่อนะครับการกำหนดสีตัวอักษรเนี่ยเราใช้ font face เท่ากับชนิดตัวอักษรคือ attribute face เนี่ยเป็นชนิดตัวอักษร attribute size เนี่ยก็คือใส่จำนวนเป็นตัวขนาดนะครับแล้วก็ attribute color เนี่ยเราก็ใส่สีเข้าไปเพราะนั้นแล้วลักษณะนี้ font face Korean News ก็จะเป็น font Korean News ขนาด3ก็คือตัวเล็กนิดเดียวนะครับสีก็33 0099ตามหลัก RGB นั่นเอง
ตาราง table นะครับ table ก็จะประกอบด้วย tag table tag th tag tr แล้วก็ tag td รวมถึง tag caption นะเดี๋ยวดูแต่ละตัวหมายถึงอะไร tag table เนี่ยเราใช้สร้างตารางข้อมูลนะครับเพื่อที่จะบอกว่าข้างหลัง tag ต่อไปนี้คือส่วนที่เป็น table ส่วนที่เป็นตารางข้อมูล tag th เนี่ยเราไว้สร้างหัวคอลัมน์นะครับซึ่งจะเป็นตัวหนาแล้วก็ tag tr เนี่ยเอาไว้สร้างแถวนั่นเอง td ก็คือสร้างเซลล์นั่นเองหรือจะพูดว่า tr ก็คือแถว td ก็คือคอลัมน์ในแต่ละแถวก็ได้นะครับก็คือเซลล์นั่นเอง caption ได้เป็นคำอธิบายซึ่งเราสามารถแสดงได้1 caption ต่อ1ตารางแล้วก็จะแสดงอยู่ตรงกลางของตารางก็เหมือนที่มันมีตารางแล้วเอาเมาส์เข้าไปจี้ครับเราจะคิดว่านี่คือตารางของเราสามารถใส่แคปชั่นได้ทั้ง table ได้ทั้ง image นะครับคุณสมบัติของ table หรือว่า attribute ของ table เนี่ยก็จะมีเยอะเลยได้แก่ align align ก็คือการจัดหน้านะซ้ายตรงกลางหรือว่าทางขวา border นะครับ border ก็เป็น attribute ของ table ตามด้วย number ก็คือการกำหนดเส้นขอบของตารางแล้วยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถใช้ตารางเนี่ยเข้ามาจัดการในเรื่องของจัดระเบียบหน้าเว็บไซต์ได้โดยที่เรามักจะใช้บอร์เดอร์ตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับก็คือมองไม่เห็นตารางไม่มีบอร์เดอร์แต่เราใช้ความสามารถตารางเนี่ยเข้ามาจัดหน้าเว็บไซต์ width นะฮะตามด้วย number ตรงนี้เป็นจำนวนพิกเซลนะครับก็คือความกว้างของตารางหรืออาจจะตามด้วยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คือว่าตารางนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหน้าจอBG color สี background รู้จักแล้ว cell spacing กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์นั่นเอง cell padding กำหนดระหว่างภายในช่องว่างระหว่างเซลล์กับ border ก็กำหนดได้โทษทีตรงนี้นะครับคุณสมบัติของ TR แล้วก็ TD TR คือ table row นะแถวส่วน TD ก็คือเซลล์หรือว่าคอลัมน์ในแต่ละแถวนะครับเราก็กำหนด align ได้ว่าซ้ายตรงกลางหรือว่าทางขวาเราสามารถกำหนด V align ก็ได้นะครับว่าจะให้ข้างบนตรงกลางหรือว่าข้างล่างหรือว่าเป็น baseline ก็ได้แล้วก็การจัดตำแหน่งของข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ทั้งที่ระดับTR แล้วก็ TD นั่นเองเขามีตัวอย่างไฟล์ W1 ขีด1นะครับเราเข้าไปเปิดดู W1 ขีด1ตัวนี้ซึ่งพอเปิดแล้วก็จะเจอตัวนี้นั่นแหละครับนี่คือ table นะรหัสพนักงานชื่อเดือนอย่างนี้คือ align left ใช่ป่ะ align left align right นะฮะนี่คือ align center นั่นเองเดี๋ยวไปดูโค้ดนิดนึง view source นะครับนะก็จะเห็นว่า table นี่ align center เพราะนั้นให้ table เนี่ยอยู่ตรงกลาง border เท่ากัน1มีความกว้างเท่ากัน1 width ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่าหน้าจอเท่าไหร่คิดออกมาแค่ 40% แล้วอยู่ตรงกลางนะครับ bg color เป็น ff 99999ก็คือสีเมื่อกี้นะฮะสีอย่างนี้ออกส้มๆนะครับ tr align centerแถวแรกเนี่ยให้ align center คือให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ td รหัสพนักงานชื่อเงินเดือนอย่างนี้แปลว่าแถวแรกมีทั้งหมด3ช่องนะครับแล้วก็ tr ปิด tr แถวที่2ตรงนี้ไม่ได้กำหนด align center มันก็จะ align left ตามธรรมชาตินะฮะก็ประกอบด้วย01แล้วก็วรพัฒน์แล้วก็ประกอบด้วย align right ก็คือตบไปทางขวานะจำนวนเงิน 30,000นี่คือแถวที่2แถวที่3 TR table row แถวที่3เนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด3คอลัมน์คือ02กรอนงแล้วก็อะไรขวานั่นเองเพราะนั้นตามโค้ดนี้เราก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเอาเราดูต่อนะครับเรารู้จัก table ละต่อไปที่เราจะต้องทำความรู้จักคือเรื่องของฟอร์มฟอร์มนี้เป็นตัวที่รับข้อมูลมาจากผู้ใช้นะแบบฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานตามเว็บไซต์ต่างๆเช่นแบบสอบถามก็ได้ใบส่งของก็ได้
การลงทะเบียนสมาชิกสมุดเยี่ยมอะไรพวกนี้รับข้อมูลก็คือเป็นลักษณะของการรับข้อมูลจากผู้ใช้นั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้าง element ที่ใช้สำหรับการสร้างฟอร์ม element นั่นคือส่วนประกอบแปลว่าการที่เราจะสร้างฟอร์มได้เดี๋ยวเราต้องมีส่วนประกอบพวกนี้ได้แก่อะไรบ้างครับฟอร์มก็จะมี attribute ชื่อนะฮะ form name name ตัวเนี้ยค่อนข้างสำคัญ name เป็นการระบุชื่อของฟอร์มซึ่งในบทหลังๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการอ้างอิงฟอร์มหรือว่า element ชิ้นส่วนที่อยู่ในฟอร์มเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้าง nameเดี๋ยวสักครู่นะต่อนะครับเอาล่ะเรารู้จักโครงสร้างของ element สำหรับสร้างแบบฟอร์มนะฮะก็จะมีลักษณะอย่างนี้ form name method get กับ post นะ action url แล้วก็ target window name form name คือชื่ออย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้method get กับ post เนี่ยคือรูปแบบการส่งข้อมูลนะฮะมี2รูปแบบรูปแบบ get ได้เป็นการรับส่งข้อมูลขนาดจำกัดจากเซิร์ฟเวอร์ไม่เกิน256ตัวอักษรนะครับเป็นลักษณะของการเอาข้อมูลเนี่ยไปแปะไว้บน URL นั่นเองเพราะนั้นเมื่อมันอยู่บน URL เนี่ยใครๆก็เห็นได้ใครๆก็สามารถที่จะก๊อปข้อมูลตรงนี้ไปใช้ทำงานได้นะครับ get ก็คือถ้าแปลก็เหมือนไปเอามาไปหามานะครับก็หยิบมาได้ง่ายๆส่วน post เนี่ยเป็นการส่งข้อมูลที่มันไม่จำกัดจากเซิร์ฟเวอร์นั่นแปลว่าเวลาที่เราส่งข้อมูลด้วยวิธี post ผ่านฟอร์มมันจะไม่ได้ส่งผ่าน URL นะครับเพราะนั้นมันจึงไม่จำกัดแล้วการส่งข้อมูลแบบ post เนี่ยก็มีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะซ่อนข้อมูลไว้เราไม่ได้เห็นได้ด้วยผ่าน URL หรือว่าวิธีธรรมดานะครับซึ่งก็จะปลอดภัยมากกว่า get แต่อาจจะมีปัญหาเวลาที่คุณเหมือนว่าคุณเข้ากระทู้แล้วคุณอยากจะเซฟกระทู้นี้เก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วมันนำเป็น post ขึ้นมาคุณก็จะเซฟไม่ได้เพราะคุณไม่มี URL ของกระทู้นั้นนั่นเองนะครับมันก็ต้องเลือกใช้เอา action URL คือตำแหน่งหรือว่า URL ของสคริปต์เนี่ยที่วางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนนะครับหมายถึงว่าฟอร์มนี้เวลารับข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยไปทำงานที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไซด์สคริปต์ชื่ออะไรหรือว่าตำแหน่งไหนนะครับ target bank cell parent ก็คือหน้าต่างที่ให้แสดงผลของการทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองว่าให้แสดงผลที่นี่ก็คือเซลหรือว่าที่ parent ก็คือตัวที่เปิดตัวนี้ขึ้นมาหรือว่าที่ bank ก็คือเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็จะมีตัวอย่างการสร้างฟอร์มก็อันนี้ถ้าเราทดลองเขียนดูก็จะกลายเป็นฟอร์มว่างๆขึ้นมาไม่มีอะไรนะครับมีแค่ชื่อเรื่องไทเทิลว่าตัวอย่างฟอร์มเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เอลิเมนต์หรือว่าชิ้นส่วนของฟอร์มเราสร้างแค่กรอบเอาล่ะเรามาดูในเอลิเมนต์ของฟอร์มหรือว่าชิ้นส่วนของฟอร์มนะหรือเราอาจจะเรียกว่าแอตทริบิวต์ของฟอร์มก็ได้นะครับพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ขออธิบายรวบยอดไปจนถึงเนื้อหาที่เคยสอนไว้แล้วว่าเวลาที่เราจะเข้าถึงของสักอย่างในโลกของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องหาซูเปอร์เซตกับซับเซตของมันให้เจอนะครับถ้าใครยังจำตัวอย่างที่อาจารย์เคยยกได้ว่าสมมุติว่าเราจะหาคนในโลกนี้สักคนหนึ่งเนี่ยเราเป็นเอเลี่ยนเป็นต่างดาวเราก็ต้องมองหาแต่สิ่งใหญ่ๆคือหาดาวโลกให้เจอก่อนเมื่อเจอดาวโลกเราก็ต้องหาประเทศที่เขาอยู่ใช่ป่ะหาจังหวัดหาสถานที่เราค่อยไปหาตัวคนได้ไอลักษณะของที่อยู่ในโลกเนี่ยก็ได้แก่ประเทศเนี่ยเราจะเรียกประเทศพวกนั้นว่าเป็น element หรือว่าเป็น attribute ของโลกนะฮะเพราะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกัน tech field เนี่ยก็เป็น element คือชิ้นส่วนหรือว่าเป็น attribute ของฟอร์มนั่นแหละเพราะว่า tech field มันต้องอยู่ในฟอร์มนะครับทีนี้เรามาดูว่า tech field คืออะไรtext fields เนี่ยก็คือกล่องที่ใช้รับข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าใช้กันมากเลยเป็นกล่องที่ใช้รับข้อมูลเป็นแบบบรรทัดเดียวหรือว่าหลายๆบรรทัดนะครับรูปแบบมีฟอร์ม input type เท่ากับ text ตรงนี้คือ attribute ของ input ตัวเนี่ยเพื่อที่บอกว่า input ตัวนี้เป็น text นะครับมีชื่อก็คือชื่อกรอกข้อมูล
นะฮะเวลาที่เราอยากจะเข้าถึง Tech Field เนี้ยเราก็ต้องตั้งชื่อมันถ้าเราจะเรียกใช้ในโอกาสถัดไป Value ค่าที่ให้เห็นบน Tech Field อาจจะเป็นเลข0หรืออาจจะเป็นช่องว่างๆไว้ให้ผู้ใช้ในกรอกเข้ามานะครับ Size Number ขนาดนะ Max Length สูงสุดเท่าไหร่ Disable หรือเปล่า Read Only หรือเปล่าอันนี้ก็เลือกใช้เอานะครับ Disable ก็แปลว่าไม่ให้กรอกข้อมูลนะส่วน Read Only ก็คือให้อ่านได้อย่างเดียวกรอกข้อมูลไม่ได้สองอันนี้มันจะต่างกันนิดหน่อยนะถ้าอยากรู้ว่าต่างยังไงก็เอาโค้ดเนี่ยนะไปทดลองพิมพ์ดูนะครับแล้วมีตัวอย่าง text field ที่ไฟล์ w 1ขีด4นั่นเองลองเปิดตัวอย่างดูนะครับอันนี้แสดงค่าปกติก็พิมพ์ได้ล็อกการใช้งานก็จะกดก็ไม่ได้นะได้แต่แบบอย่างเงี้ยนะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นช่องๆไปอ่านอย่างเดียวก็พิมพ์ไม่ได้เลยนะฮะเลือกแถบได้นะครับถ้าสังเกตตรงนี้2อันนี้มันจะต่างกันนะล็อกการใช้งานจะเสร็จสังเกตเห็นว่าตัวอักษรมันเป็นยังไงครับเหมือนจางๆอ่ะแบบว่าทำไม่ได้อ่ะนะเหมือนจางๆแต่ถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันจะเหมือนกับประเภทที่เป็นพิมพ์ได้อ่ะครับเพียงแต่ว่ามันกดเคอร์เซอร์เข้าไปพิมพ์ไม่ได้นั่นเองนะครับและความต่างอีกอย่างหนึ่งโอเคนะก็จะต่างกันลักษณะนี้อ่ะ view โอเคโค้ดนี้ก็เป็นไปได้เนี่ยโค้ดที่เป็นตัวโค้ดไม่ว่าจะเป็นภาษา HTMLจะว่าสคริปต์หรือโค้ดใดๆก็แล้วแต่ที่คุณกำลังศึกษาอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเจอโค้ดลักษณะตัวอย่างอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือพิมพ์มันออกมาทดลองพิมพ์ตามปรับแก้นิดๆหน่อยๆว่าปรับตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงค่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหน้าตาของโปรแกรมจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่อาจารย์เคยบอกไว้อะการเรียนภาษาเนี่ยก็คือการฝึกการเสริมทักษะนั่นเองนะฮะทักษะมาก่อนความเข้าใจมาทีหลังนะครับถ้าเกิดคุณพิมพ์บ่อยๆคุณเห็นบ่อยๆคุณดูบ่อยๆฟังบ่อยๆคุณก็จะทำได้นะโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะเข้าใจนะครับเหมือนที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเล่าเรื่องเอาเด็กเล็กๆไปฝากพี่เลี้ยงชาวต่างชาติเลี้ยงอย่างเงี้ยเด็กมันก็จะพูดภาษาต่างประเทศได้ขึ้นอยู่ว่าคุณอยากให้เขาพูดภาษาอะไรก็ไปจ้างพี่เหลียงชาตินั้นมานะครับตัวถัดไปเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์คือลักษณะของปุ่มเลือกแบบปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกได้เลือกได้หลายตัวนี่คือโค้ดเช็คบ็อกซ์เป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเลือกให้ติ๊กหรือไม่ติ๊กนั่นเองโค้ดเช็คบ็อกซ์นะครับลองรันดูนะก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเลือก1 2 3มาต่อนะครับถัดไปก็คือเรื่องของเรดิโอเรดิโอเนี่ยเป็นลักษณะของปุ่มกลมๆนะครับที่ใช้ในการแสดงข้อมูลซึ่งปุ่มนี้เราสามารถเลือกได้แค่1รายการรูปแบบของเรดิโอเนี่ยก็จะเป็น input type ประเภทที่เป็นเรดิโอนะครับแล้วก็ชื่อเรดิโอแล้วก็ value ของค่าจริงๆแล้วเรดิโอเราจะต้องมีทั้งหมดหลายๆปุ่มนะซึ่งการที่เราจะทำให้หลายปุ่มนั้นน่ะเป็นในเรดิโอชุดเดียวกันเราก็ต้องตั้งชื่อตรงเนมเนี่ยนะครับให้มันเป็นชื่อเดียวกันนั่นเองดูตัวอย่างของเรดิโอนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ input type radio เนี่ยมันชื่อเดียวกันนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัว M อีกตัวหนึ่งเป็นตัว F เพราะนั้นเราก็จะสามารถได้ลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันคลิกเลือกเราก็จะขึ้นตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองถัดไปคือ element หรือว่า attribute ที่เป็นรูปแบบของ password ตรงนี้เนี่ยข้างในฟอร์มก็จะเป็น input type ประเภทที่เป็น password name ก็คือชื่อของตัวนี้เผื่อว่าครั้งหน้าเราจะได้เรียกใช้ password นะครับแล้วก็ input password แล้วก็
ชื่อมันคือ input password เนาะแล้วก็ value คือค่าอะไรที่ให้แสดงเริ่มต้นนั่นเองใส่แล้วก็ตัวเองนะครับมีตัวอย่างโคดให้ก็ลองเอาโคดนี้ไปพิมพ์ดูนะฮะนี่คือ password เมื่อพิมพ์แล้วผลลัพธ์เราก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับระบุ password แล้วก็ตัวที่พิมพ์อยู่ในช่องที่เป็น password field เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวกลมๆดำๆคือมองไม่เห็นว่าเราพิมพ์ตัวอะไรเข้าไป button อันนี้เป็นปุ่มนะครับก็จะใช้เป็น input type ประเภทที่เป็น button กำหนดชื่อไว้แล้วก็ค่าข้อมูลของปุ่มไอตัว button เนี่ยจะใช้ค่อนข้างมากนะครับส่วนใหญ่จะใช้กับ event ตัวหนึ่งที่เรียกว่า on click ซึ่งเดี๋ยวจะมีคำอธิบายในสไลด์ถัดไปนะนี่คือรูปแบบการใช้งานของ button ตกลงยกเลิก submit reset เนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อไว้ sub cancel submit reset อย่างเงี้ยนะครับ select เป็นลักษณะของรายการให้ user เนี่ยเลือกใช้การใช้งาน select เนี่ยจะต้องใช้คู่กับ option นั่นเอง select ก็คือเป็น pull down menu นะครับ option ก็คือตัวที่ให้เลือกว่ามี choice อะไรบ้างนั่นเองในที่นี้ select เนี่ยก็จะมี attribute ก็คือชื่อของมันมี select size นะครับเป็นแบบไหนส่วน option เนี่ยก็จะมี attribute ว่าเป็น value ที่ให้แสดงแล้วก็มี attribute ว่าจะ select ที่ตัวนี้ไว้ก่อนเลยไหมนะครับแล้วก็ตามด้วยปิด option นั่นเอง size ก็บอกในที่นี้ size คือจำนวนตัวเลือกที่ทำให้มองเห็นนะครับ multiple คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกหลายๆตัวเลือกได้โดยการกดปุ่ม control นี่คือตัวอย่าง select นะครับซึ่งตัวที่เป็น element ของ form เนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวในบทที่เป็นเรื่องของ JavaScript เนี่ยเราสามารถเรียกพวกเนี้ยขึ้นมาใช้ในฐานะที่เป็น property ของ form ได้เลยนะเพราะว่ามันคือชิ้นส่วนที่อยู่ข้างใน form นั่นโดยที่ถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่อมันเนี่ยเราก็เรียกผ่านชื่อของมันได้เลยแล้วก็สามารถเอา value หรือว่าเอาค่า ยกตัวอย่างเช่น select option เนี่ยมันก็จะมีค่าว่าถูก select หรือเปล่าพวกเนี้ยเอาขึ้นมาใช้ได้FieldSet FieldSet เป็นลักษณะการจัดกลุ่มฟิลป้อนข้อมูลในฟอร์มที่มีความสัมพันธ์กันจะทำให้ฟอร์มเนี้ยมีความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ Legend นี่คือชื่อของ FieldSet นะครับเราสามารถใช้ FieldSet เนี่ยจัดรูปแบบฟอร์มได้ซึ่งพอจัดแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือ Legend ว่าประวัติส่วนตัวเราจะเห็นว่ามี fill set ก็คือเส้นครอบไว้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ legend ก็คืองาน address ก็มี fill set ครอบเอาไว้เป็นการแบ่งเป็นช่วงๆว่าช่วงนี้ให้กรอกข้อมูลของเรื่องนี้นะสำหรับแบบสำคัญในบทนี้ก็คือให้นักศึกษาเนี่ยทดลองเขียนโปรแกรมด้วยฟอร์มนะครับที่มีหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงตรงส่วนนี้ก็คือ fill setตรงส่วนนี้ก็คือ text นะฮะ input type เท่ากับ text ตรงนี้ก็คือ input type เท่ากับ radio แล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นไงด้วยเหมือนกันตรงนี้คือ input type เท่ากับ select แล้วก็มี option เข้ามาว่าคุณจะให้เลือกอะไรบ้างตรงนี้ input type ก็คือเป็นที่ไม่ใช่ radio นะครับเป็นอะไรเอ่ยย้อนกลับไปดูนิดนึงเช็คบ็อกซ์นั่นเองนะฮะเช็คบ็อกก็คือจะติ๊กหรือจะไม่ติ๊กลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเช็คบ็อกแล้วก็ตรงนี้ก็คือเท็กเหมือนกันส่วนท้ายสุดเนี่ยอันท้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็น input type เป็นในเรื่องของ tag area ซึ่ง tag area ไม่ได้มีอยู่ในสไลด์ชุดนี้นะครับแต่คุณสามารถที่จะไปหาแท็ก text area ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดเว็บขึ้นมาเข้า Google เนี่ยนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ว่า html text area แล้วก็มองหาลิงก์เว็บเนี่ยครับโด
W3 School Tag เนี่ยตัวนี้เป็นเว็บมาตรฐานของ HTML ว่ามันมีแท็กอะไรให้เราเลือกใช้บ้างเราก็จะมีแท็ก Tag Area วิธีการอ่านนะครับเราก็ดูแท็กเปิด Tag Area แท็กปิด Tag Area แล้วตรงนี้คือ Attribute ของ Tag Area ถูกไหมครับว่าให้บอกว่ามี row ทั้งหมด2 row มี column เท่ากับ20ตัวอักษรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อความนี่คือข้อความข้างในหรือคุณจะทดลองกดพิมพ์กดตรงนี้ก็ได้ type it yourself เนี่ยแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะของ tag area แล้วคุณก็เปลี่ยนอาจจะบอกว่า2แถวนี่มันน้อยไปเอาสัก5แถวนะครับตัวนี้ต้องแก้ได้แล้วอ๋อโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องของพวกเราซึ่งใช้เป็น Windows เนี่ยอาจจะแก้ได้นะอาจารย์ทดลองละแต่ตอนนี้อาจารย์ใช้ Safari มันอาจจะยังไม่ support ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาลองได้เข้ามาเล่นได้นะที่ w3school.com หรือจะเข้ามาที่ Google แล้วก็เสิร์ชเอาก็ได้นะครับก็ถือว่าจบบทที่1 นะเดี๋ยวจะพยายามทำวิดีโออย่างเงี้ยในแต่ละบทให้พวกเราก็แล้วกันสวัสดีครับ